นับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตของพี่ป๊อกนะครับแม้วันนี้รอยยิ้มของพี่ป๊อกเนี่ยยังคงยิ้มกับผมอยู่และยิ้มให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ในเวลาช่วงนั้นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก3คนติดกันในเวลา2เดือนสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างถามว่าทุกข์มั้ยทุกข์ค่ะครับแต่เราจะอยู่ความทุกข์ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยมันต้องเดินไปข้างหน้าค่ะครับจะมาอยู่กับความทุกข์มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คุณณัฐพัฒน์แน่นอนถ้าอยู่กับความทุกข์เพราะว่าพี่เป็นคนร่าเริงมาตลอดนะพี่จะมีกำลังใจให้ตัวเองตลอดก็คือว่าตัวพี่เองเนี่ยจะต้องให้อะไรกับตัวเองเยอะๆเพราะว่าหนึ่งที่เคยบอกหาว่าเราไม่มีความรู้ขณะนั้นเราต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้นะคนตายถามว่าเราทุกข์ไหมพ่อแม่พี่น้องตายทุกข์ค่ะแต่เราก็เรียกอะไรกลับคืนไม่ได้นะแต่ตัวเราที่อยู่เนี่ยเราต้องเดินข้ามจะเข้าจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเข้าเส้นชัยวิธีการดึงตัวเองให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นทราบว่ากำลังใจมันตกลงไปมากตกเยอะเลยค่ะแต่พี่ป๊อกก็มีวิธีการในการที่จะลุกขึ้นสู้ตอนนั้นวิธีการให้กำลังใจกับตัวเองเนี่ยพี่ป๊อกให้กำลังใจตัวเองตอนนั้นนะคะก็คือว่าทุกครั้งที่ออกไปทำงานหรืออะไรเนี่ยค่ะพี่บ๊อกก็จะขอกำลังใจกับทุกคนอยู่แล้วนะครับจริงๆนะ9โมงเป๊ะเลยจะออกไปทำงานแล้วจะบอกกับทุกคนว่าวันนี้ลูกจะออกไปทำงานนะน้องจะออกไปทำงานนะให้กำลังใจนิดนึงคืออย่างน้อยๆอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วจะไปทุกข์กับเขาไม่ได้เขาต้องให้กำลังใจเราสิคำว่าขอกำลังใจเนี่ยคือขอกำลังใจจากรูปพี่ชายใช่ที่เสียไปคุณแม่คุณยายพูดกับรูปภาพรูปหรือภาพแล้วจะยิ้มทุกครั้งจะไม่ใช่ร้องนะคะจะยิ้มแล้วจะโหเราะอยู่คนเดียวเลยบอกว่าจะพี่ชายจะสิริจันทร์เฮ้ยพี่เปิ้ลขอวันนี้ขอเครื่องกรองน้ำสัก3ตัวนะถ้าจะไปกับเราอ่ะจะไม่มีแบบว่าจะมาทุกข์จะอะไรหรอกซึ่งเราต้องคิดว่าก็ที่อย่างที่บอกค่ะกำลังใจรูปภาพรูปพูดตลอดค่ะที่คนที่รักทั้ง3คนเนี่ยใช่ใช่จะขอทุกครั้งจะให้กำลังใจทุกครั้งเพราะว่าพี่ชายที่เป็นคนเก่งอย่างน้อยๆพี่ชายก็อยากให้เราได้ดิบได้ดีเพราะว่าป๊อกไม่มีความรู้พี่ชายทุกคนและพี่สาวจะห่วงมากกลัวแต่เราก็สู้นะอาจารย์ครับเราก็ใช้วิธีนี้ต้องลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อทราบว่าตอนที่คุณยายเสียเนี่ยก็ยังไปทำงานอยู่ทำค่ะครับวันที่ว่าพรุ่งนี้จะเผาคุณยายฝนตกหนักเลยวันนั้นก็บอกพี่ชายว่าวันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นการวันปิดยอดวันที่18ครับก็ลูกทีมยังเหลืออีก 20,000 กว่าบาทครับก็เลยบอกว่าก็เลยโทรถามน้องเขาว่าน้องอยู่ไหนเขาบอกว่าพี่หนูไปไม่รู้จะไปขายใครไปแบบไหนฝนมันตกหนูไม่มีรถครับก็เลยบอกโอเคน้องรออยู่นั้นนะเดี๋ยวพี่จะไปรับที่บ้านครับแล้วก็ไปปุ๊บก็เอารถออกไปรถพี่ชายครับก็ขอช่วยน้องอีกคนนึงไปด้วยกันเพราะว่ามันไปยังไงก็ไปไม่ได้เพราะฝนมันตกหนักอาจารย์ครับไปก็ไปลุยทั้งเปียกอะค่ะแม่ค้ากล้วยทอดเอ่ยอะไรเอ่ยจนครบยอด 20,000 กว่าบาทวันนั้นได้ขึ้นสตาร์ได้ขึ้นโกสตาร์1คนทั้งที่กำลังจะใช่พรุ่งนี้เผายายพรุ่งนี้เผายายค่ะแต่ก็ด้วยความรับผิดชอบใช่ๆเพราะว่าอย่างน้อยๆเราบอกเขาแล้วไงคะครับคือองค์กรของเรานี้จะมีแบบที่พูดกันอยู่ตลอดเลยว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จด้วยความจริงใจนะคะเราพี่ภูนี่จะสอนมาตลอดเลยนะชัดเจนของพี่ภูนี่ชัดทุกอย่างเพราะว่าถ้าไม่ชัดนั้นทำงานไม่ได้พี่ภูนี่ก็เหมือนกับที่เราประชุมกันอะไรกันนี่ต้องชัดเจนครับแล้วนานไหมฮะกว่ากำลังใจของเราหรือสภาพจิตใจของเราเนี่ยจะฟื้นกลับมาคงสภาพแบบเดิมเพราะทราบว่าในช่วงที่สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักติดกันไปนี่เรียกว่าเซไปพักนึงค่ะนะแต่ว่านิดหน่อยจุดที่ทำให้เรากลับขึ้นมาได้แล้วเราพยายามออกมาลุยใหม่อีกครั้งหนึ่งละครับเรามีเทคนิคของการทำงานหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตของเรายังไงบ้างครับก็หลังจากนั้นก็คือว่าหนึ่งแล้วอาจารย์แม่กับยายก็ไม่อยู่แล้วครับทีนี้เราว่างแล้วครับใช่ไหมมันเกิดความว่างขึ้นมาซึ่งเราจะอยู่บ้านไม่ได้ครับมันเต็มร้อยแล้วค่ะร้านผมคือไม่เอาละไม่ทำแล้วแล้วรายได้ที่เกิดขึ้นมันก็เยอะหลังจากนั้นพี่ก็มีรายได้เดือนหนึ่ง10,000-20,000มาตลอดก็มันก็ที่บอกอะมันอยู่ๆคนไม่มีความรู้จะมีรายได้เดือนละ 20,000-30,000 นี่มันไม่ใช่จะมาคิดกันเล่นๆนะมันต้องแบบว่ามันไม่ใช่อะในใจเราอะนะเราจะแบบเออมันใช่ไหมแต่เราก็พอได้รับเงินเยอะๆขึ้นอาจารย์มันก็เกิดพลังที่จะได้ทำงานสู้พูดง่ายๆเลยว่าเมื่อก่อนเขารู้จักบล็อกโดยที่ว่าไม่มีความรู้อย่างดีก็แค่ทำผมแต่พอตอนหลังๆมาทุกคนจะรู้จักในกิฟฟารีนซึ่งมีรายได้เห็นชัดเจนค่ะอาจารย์มีรถขึ้นมามีอะไรขึ้นมามันชัดเจนได้8เดือนหนูก็ซื้อรถละครับพ
ี่ซื้อรถแล้วใน8เดือนซื้อรถพี่ภูก็บอกว่าซื้อรถซื้อรถเพราะรายได้ที่ได้มาเราก็เก็บสะสมมาแล้วก็ได้ซื้อรถพอออกรถทีนี้มันชัดเจนมากขึ้นคนรอบข้างก็จากคนที่ไม่เคยจะพูดกับเราไม่เคยจะอยากทำงานกิฟต์ฟรีได้จริงไหมคือภาพของเรามันชัดว่าเราไม่มีอาจารย์ไม่มีความรู้หนึ่งแล้วไม่มีเงินอีกหนึ่ง คือพอเรามามีอาจารย์มันก็ใช่อ่ะคนพวกนั้นเขาก็อยากจะเข้ามาทำงานกับเราทีนี้คือเหมือนกับเขาอยากรู้แล้วป๊อกไปทำอะไรมาใช่ใช่ใช่แต่ก่อนป๊อกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยขับมอเตอร์ไซค์แล้วดูวันนี้ชีวิตของพี่ป๊อกโอ้โหคนดูคนก็เลยอยากเข้ามาทำงานใช่หลายคนตอนแรกๆนะพี่ป๊อกเราเองพี่ป๊อกพูดกับคนอื่นอยู่บ่อยๆว่าความรู้ก็ไม่มีนะประสบการณ์ก็ทำร้านเสริมสวยมาค้าขายนู่นนี่ขายตรงไม่เคยทำไม่เคยทีนี้ตอนเริ่มต้นธุรกิจขายตรงเนี่ยมันต้องมีการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นแนวคิดสินค้าแผนธุรกิจมีวิธีการสร้างความพร้อมให้กับตัวเองยังไงฮะพร้อมทุกอย่างเลยคนบางคนเขาบอกโอ้พี่ไม่พร้อมอะความรู้พี่ก็ไม่มีทำพี่ก็ไม่เคยทำมาก่อนเวลาพี่ก็ไม่มีแต่พี่ป๊อกก็มีเหมือนประโยชน์พวกนี้พี่ป๊อกเคยคิดแต่วิธีการทำให้ตัวเองเก่งขึ้นอ่ะเก่งขึ้นทำยังไงหนึ่งเลยพี่นี่เป็นคนไม่มีความรู้อยู่แล้วครับก็ต้องเข้าห้องประชุมเพื่อการฟังให้เยอะขึ้นครับพี่ภูนี่จะมีแนวคิดแนวทางที่ให้เราทำได้ก็คือว่าพี่ภูจะพูดครับพี่ภูจะพูดทุกวันจะคุยทุกวันเรื่องนั่นแหละก็จะคุยจะเล่าให้เราฟังอยู่เรื่อยๆครับทีนี้คนอ่ะพอไม่มีความรู้มันก็ต้องรับฟังแล้วต้องไปถ่ายทอดให้ลูกทีมต้องทำไม่ได้อาจารย์ใช่ถ้าเราจะไปเขียนอะไรอย่างนี้มันคงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้อาศัยคำพูดแล้วพี่เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วก็พูดแล้วให้เขาไว้วางใจเรามันไปบ้านใครก็ช่างเขารู้ว่าเราไม่มีความรู้แต่เราใช้พูดให้เขาเข้าใจพูดเหมือนที่พี่ภูพูดเหมือนที่พี่ภูสอนมานะเราเลือกห้องประชุมห้องประชุมเยอะมากที่ฝากอนาคตใช่เพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่กังวลใจนะครับว่าตัวเองไม่พร้อมตัวเองไม่เก่งเนี่ยความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในแหล่งของข้อมูลใช่พาตัวเองไปอยู่ในแหล่งความรู้ที่สำคัญคือพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนเก่งใช่ไหมฮะจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่น่าเชื่อเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าเราส่งลูกไปเรียนหนังสือใช่ไหมอาจารย์ต้องอยู่กับคนเก่งๆจะได้เก่งตามนี่คือเรื่องจริงค่ะครับค่ะพี่ป๊อกเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองก่อนใช่ค่ะทีนี้เวลาไปชักชวนคนเวลาไปสร้างเครือข่ายพี่ป๊อกมีวิธีการในการสร้างทีมยังไงฮะเพราะว่าคนจะประสบความสำเร็จในเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้เก่งคนเดียวต้องทำให้ทีมงานเติบโตด้วยวิธีการสร้างทีมของพี่ป๊อกก็คือว่าวิธีการทั้งทีมนี้คือพูดง่ายๆว่าตัวเราเองเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะพูดถึงว่าตอนนี้นะว่าเป็นคนเก่งนะจากประสบการณ์ที่เราสะสมมาเรื่อยๆคือไม่ใช่ไม่เก่งนะถ้าไม่เก่งไม่เรากล้าใช่มันกล้ามันต้องแสดงความกล้าแล้วก็เราก็ต้องจริงใจอาจารย์แล้วก็ลูกทีมทุกคนเนี่ยก็คือว่าทุกคนที่เข้ามาในกิฟต์ฟรีนี้จะบอกทุกครั้งเลยว่าน้องถ้าอยากน้องอยากได้เงินอยากได้งานที่ว่าไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครนะแล้วก็ถ้าทำตรงนู้นแล้วมันได้เท่านั้นคุ้มไหมอะไรเงี้ยก็คุยก็พยายามสร้างทีมมาโดยตลอดพูดให้เขาเข้าใจเพราะพี่เอ็นเขาจะเขียนไม่ได้อยู่แล้วก็เลยต้องพูดใช้อาศัยสร้างทีมนี่คือจริงๆแล้วจะทำทุกวันไปออกไปข้างนอกเนี่ยอาจารย์รับลูกทีมนะรถเก่งอ่ะ7คนนั่งซ้อนกันนะอาจารย์ถ้ามีประชุมที่ไหนก็จะไปกันแบบโหเยอะๆครับทำงานแบบนี้มีบางอารมณ์มีบางช่วงที่รู้สึกว่าท้อบ้างไหมหมดกำลังใจบ้างไหมไม่มีอาจารย์ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้มันไม่มีอะไรให้ท้อหรอกอาจารย์ครับมันไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าระเบิดแล้ว มันก็เลยไม่มีการท้อนะไม่ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวนะอาจารย์ครับแต่ไม่ได้กลัวแบบอะไรที่จะมากลัวอะไรมากมายไม่ใช่ก็ยังกลับ 2-3 ทุ่มเหมือนเดิมอยู่ปัตตานีทุ่มนึงก็ยังกลับไม่นึกเพราะเราคิดเสมอว่าคือพี่ภูที่จะบอกตลอดเลยว่าถ้าเราทำดีเราต้องได้ดีถ้าเราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นพี่ภูที่ห้ามคิดห้ามพูดถึงระเบิดจะไม่ให้ใครพูดเพราะคิดว่าเราพูดลูกทีมก็จะกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ก็บอกแล้วไม่มีอะไรน่ากลัววันนี้ละครับพี่ป๊อกกำลังจะบอกว่าทำมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าลำบากกว่านี้ก็เจอมาแล้วเจอมาแล้วค่ะอันนี้สบายที่สุดแล้วค่ะที่เจอมาสิ่งที่แย่กว่านี้น่ากังวลใจทำมาหมดแล้วใช่ทำกิฟต์ฟรีเนี่ยมองให้ตายยังไงก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นมีความน่ากลัวเลยไม่มีความน่ากลัวเลยแล้วถามว่าเมื่อก่อนที่กลัวอะไรรู้ไหมอาจารย์ครับกลัวกับการที่ต้องไปซื้อของกลัวพอมาทำกิฟต์ฟรีเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องไปเขียนอะไรเลยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะครับก็มันเลยกลายเป็นมีความสุขมากที่ไม่ต้องลงทุนถ้าเงินออกจากกระเป๋านี่จะเครียดอาจารย์ครับครับและผลตอบรับจากช่วงแรกๆนะที่เราทำ 2,000 กว่าบาทใช่และรายได้ที่ทำมาพาตัวเองเข้าที่ประชุมผลตอบรับทั้งจากทีมงานและความสำเร็จ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นค่ะครับเราก็เรียกว่ารายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเครือข่ายอะฮะเครือข่ายก็เติบโตเรื่อยๆครับนะฮะมีผู้นำที่ประสบความสำเร็จแบบก็มีเยอะค่ะก็เหมือนคุณอารีรัตน์ตอนนี้ก็ได้เป็นพาราไดซ์ครับค่ะก็พี่นี้ก็คือว่าถ้าพี่นาเป็นพาราไดซ์พี่ก็ต้องไปที่Exclusive แล้วแน่นอนค่ะนั้นคือจุดหมายที่คิดไว้อันนั้นคือ 100% เลยที่ตั้งใจไว้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตที่ดำเนินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอย่ามองแค่วันนี้นะเราต้องมองที่มาของวันนี้ด้วยว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของการตัดสินใจพาตัวเองเข้ามารู้จักกับธุรกิจกิฟเฟอรีนต้องเรียนว่าชีวิตของพี่ป๊อกเนี่ยไม่รู้ก็ต้องทำให้มันรู้ซะไม่เก่งก็ทำให้มันเก่งซะแต่อย่าเอาความไม่รู้และความไม่เก่งเนี่ยมากอดเอาไว้ต้องรีบสลัดมันไปให้เร็วที่สุดนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับพี่ป๊อกต่อว่าจากชีวิตที่เคยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยทำไมมันต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้วันนี้ตั้งแต่เธอมาทำกิฟเฟอรีนเธอได้รับอะไรไปแล้วบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อนะครับอาจารย์รู้ไหมครั้งแรกเลยที่ว่าได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสนั้นนะสิ่งที่ได้รับคือดีใจมากครับสามีนี่ก็ไม่เคยได้ไปเพราะคนพี่สามียังพูดเลยว่าใครจะไปนึกว่าคนก่อทำงานก่อสร้างอย่างเราจะได้เที่ยวฝรั่งเศส